ชิญท่านอานิกอมรนันท์ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางอานิกอมรนันท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาขออภิปรายนโยบายพลังงานของรัฐบาลข้อ 3.5.2 เกี่ยวกับความมั่นคงทางด้านพลังงานซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็มีหลากหลายมิติแต่ในวันนี้ดิฉันขอหยิบยกมากราบเรียนท่านเฉพาะเรื่องที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งก็คือพื้นที่ไม่ทราบจอเห็นไหมคะซึ่งก็คือพื้นที่ที่ตีตาตารางในแผนที่อันนี้นะคะแม้ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งจะมีการพูดถึงน้อยมากแต่หลังจากการจัดตั้งรัฐบาลแล้วเรื่องนี้ก็กลายเป็นนโยบายที่โดดเด่นนะคะดังจะเห็นได้จากการลงหนังสือพิมพ์ในสัปดาห์ที่แล้วเป็นหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์บางแห่งท่านรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานก็ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษนะคะท่านบอกว่าการพัฒนาพื้นที่ทับซ้อนนี้เป็นนโยบายระยะสั้นที่สำคัญและท่านคิดว่าต้องเร่งดำเนินการและจะใช้วิธีการลักษณะเดียวกับโครงการพัฒนาร่วมไทยมาเลเซียหรือ JDA ท่านประธานที่เคารพคะตามบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกัมพูชาของปี2544หรือที่เรียกกันว่า MOU 44ซึ่งทำขึ้นสมัยรัฐบาลพันธบรโททักษิณชินวัตรนั้นพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยกับกัมพูชามีขนาดใหญ่มากถึง 26,000 ตารางกิโลเมตรนะคะโดยตาม MOU นี้พื้นที่จะแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆเหนือเส้นละติจูด11องศานะคะจะเป็นพื้นที่ที่ต้องมีการเจรจากันเพื่อกำหนดเขตเป้าหมายเขตแดนให้ชัดเจนนะคะส่วนพื้นที่ด้านใต้เส้นละติจูดนี้ก็จะต้องมีการเจรจาเพื่อที่จะมีการพัฒนาร่วมกันตกลงกันว่าจะแบ่งผลประโยชน์อย่างไรเท่าที่ผ่านมานะคะทางฝ่ายกัมพูชาก็เริ่มด้วยการเสนอว่าให้พื้นที่ด้านล่างของเส้นละติจูดทั้งหมดนี้นะคะแบ่งประโยชน์กันแบบ 50-50 แต่ฝ่ายไทยเสนอว่าต้องแบ่ง3ส่วนเท่าๆกันโดย 50-50 นี้จะใช้เฉพาะส่วนตรงกลางนะคะด้านโซนด้านซ้ายด้านขวาก็จะแบ่งให้อยู่ใกล้ประเทศไหนประเทศนั้นก็จะได้90ต่อ1สกอร์10ส่วนนะคะในหลายๆปีที่ผ่านมาก็มีการเจรจาหลายรอบหลายรูปแบบนะคะทางฝ่ายกัมพูชาก็ผลักดันที่จะให้มีการขยายพื้นที่ในส่วนตรงกลางที่เป็น 50-50 ให้กว้างขึ้นแล้วก็ให้พื้นที่โซนด้านตะวันตกตะวันออกเนี่ยแคบลงพร้อมทั้งสัดส่วนของการแบ่งประโยชน์ของประเทศที่อยู่ใกล้ก็ให้น้อยลงนะคะการผลักดันเช่นนี้ถ้ามีผลสำเร็จมากขึ้นก็จะมีผลกระทบแน่นอนต่อประเทศไทยนะคะก็คือในส่วนโซนภาคตะวันตกนี้ซึ่งเป็นส่วนที่เชื่อกันว่ามีศักยภาพทางปิโตรเลียมสูงกว่าส่วนอื่นๆนะคะผลประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้ตรงนี้ก็จะลดน้อยถอยลงถ้าเผื่อโซนตรงนี้แคบลงแล้วก็สัดส่วนของผลประโยชน์น้อยลงค่ะทีนี้เราก็จะมาดูเปรียบเทียบนะคะการเจรจาในลักษณะแบบ MOU ของปี44กับการเจรจาแบบJDA ไทยมาเลเซียนะคะซึ่งในภาพนี้ก็คือส่วนด้านล่างนะคะของภาพซึ่งเป็นการเจรจาที่เริ่มต้นจากพื้นฐานของการใช้หลักกฎหมายเป็นสิ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดนะคะจะมีการตรวจสอบการอ้างสิทธิ์ของเส้นต่างๆทั้งสองฝ่ายร่วมกันตรวจสอบอย่างชัดเจนแล้วก็มีการเจรจากันมีการตกลงกันว่าเส้นอย่างไรถึงจะเป็นที่ยอมรับได้ของแต่ละฝ่ายทั้งสองฝ่ายแล้วจึงตกลงร่วมกันว่าจะมีการพัฒนาและแบ่งผลประโยชน์กัน 50-50 นะคะจะเห็นว่าวิธีการเจรจาจะต่างกันมากนะคะความเสี่ยงของการเจรจาก็ต่างกันเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่ทาง
รัฐมนตรีคณะครม.ของรัฐบาลอภิสิทธิ์ได้มีมติยกเลิก MOU DCC เมื่อวันที่22พฤษภาคมปลายปี52นะคะแต่เรื่องนี้ก็ยังไม่ได้นำเข้าสู่รัฐสภาท่านประธานคะถ้าเผื่อจะดูแผนที่อันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าพื้นที่ทับซ้อนตามที่กำหนดใน MOU CC อาจจะถูกเป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่เป็นธรรมนักสำหรับประเทศไทยเพราะว่าถ้าเผื่อท่านดูที่ด้านบนสุดนะคะจะพบว่าเส้นเนี้ยลากผ่านเกาะกูดซึ่งเป็นดินแดนของประเทศไทยอย่างชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบสามารถอ้างสิทธิ์ได้จากสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสในปี1907ท่านประธานคะตอนนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะยกเลิก MOU CC อย่างเป็นทางการและเสนอกรอบข้อตกลงใหม่ที่ใช้หลักเกณฑ์กฎหมายระหว่างประเทศที่เป็นธรรมกับประเทศไทยมากกว่านี้แม้อาจจะต้องใช้เวลาบ้างก็น่าจะเป็นโอกาสสำหรับท่านนายกยิ่งลักษณ์ที่จะสร้างผลงานที่ทรงคุณค่าไว้กับประเทศชาติท่านประธานคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เหนือหรือใต้ latitude 11องศาไม่ว่าจะเป็นการเจรจาภายใต้กรอบ MOU CC หรือกรอบอื่นใดกับประเทศกัมพูชาสิ่งที่รัฐบาลนี้ต้องระมัดระวังที่สุดก็คือเรื่องของผลประโยชน์ขัดแย้งระหว่างบุคคลกับผลประโยชน์ของประเทศชาติอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดค่ะดิฉันเห็นด้วยที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์ได้ประกาศในนโยบายเร่งด่วนข้อ 1.3ในเรื่องของการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบว่าท่านจะขยายการบังคับใช้บทบัญญัติเรื่องการห้ามการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ดิฉันก็หวังว่าท่านจะไม่ลืมที่จะใช้นโยบายเร่งด่วนข้อนี้กับการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาด้วยมีรายงานนะคะว่าคุณทักษิณอาจจะมีผลประโยชน์ในธุรกิจปิโตรเลียมในประเทศกัมพูชาเรื่องนี้คงต้องพิสูจน์กันต่อไปและดิฉันเองก็ยอมรับได้ค่ะว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลของท่านแต่สิ่งที่น่ากังวลที่สุดก็คือการที่พันธุ์ตำรวจโททักษิณมีฐานะอื่นอีก2อย่างควบคู่กันไปนั่นก็คือการที่ท่านทักษิณมีความใกล้ชิดกับรัฐบาลกัมพูชามากเป็นพิเศษควบคู่ไปกับการที่ท่านเป็นผู้มีอิทธิพลสูงสุดเหนือพรรคแกนนำรัฐบาลแม้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วนี่ท่านเป็นทั้งสองอย่างจึงทำให้เกิดประเด็นของการขัดกันแห่งผลประโยชน์อย่างชัดเจนดังตัวอย่างของปรากฏการณ์ในวันที่3กรกฎาคมซึ่งเมื่อพรรคเพื่อตั้งครับท่านประท้วงเรื่องอะไรครับผมจิรายุหวังทรัพย์ครับส.ส.กทม.ในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับท่านประธานครับผู้อภิปรายนั้นได้อภิปรายพาดพิงถึงบุคคลอื่นนะครับขอให้ท่านประธานช่วยวินิจฉัยด้วยครับครับผมฟังอยู่นะครับก็ยังไม่ถึงกับเสียหายกับบุคคลอื่นครับแต่ท่านประธานครับในการพูดขออนุญาตนะครับในการพูดลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นการพาดพิงแล้วก็โยงมาถึงรัฐบาลชุดปัจจุบันนะครับซึ่งในกฎข้อบังคับก็เขียนชัดเจนครับท่านประธานครับว่าคืออย่างนี้นะครับถ้าเผื่อว่าท่านประท้วงในเรื่องของพาดพิงหรือทำให้ท่านเสียหายหรือเปล่าครับพูดถึงบุคคลอื่นที่ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมสภาครับท่านประธานครับผมฟังอยู่ครับยังไม่เป็นอะไรมากนะครับครับขนาดไหนครับท่านประธานครับถึงจะเป็นอะไรมากครับครับผมยังฟังอยู่ครับเดี๋ยวผมฟังต่อไปนะหายแล้วนะครับค่ะดิฉันต่อนะคะขอบพระคุณท่านประธานค่ะก็จะเล่าถึงปรากฏการณ์ในวันที่3กรกฎาคมซึ่งเมื่อพรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาก็รีบเชิญชวนว่าที่รัฐบาลชุดใหม่ของไทยนะคะให้รีบเปิดการเจรจาเพื่อที่จะได้มีการสำรวจขุดเจาะทางทะเลโดยเร็วที่สุดท่านประธานคะการเจรจาในกรอบ MOU CC ที่เน้นการแบ่งโซนและการแบ่งสัดส่วนผลประโยชน์โดยไม่เน้นเรื่องการตรวจสอบการอ้างสิทธิ์ตามกฎหมายมากนัก
อย่างในกรณีของไทยมาเลเซียนะคะซึ่งคือกรณีที่เห็นในภาพนี้กับกรณีของไทยเวียดนามซึ่งสะสางไปแล้วนะคะในกรอบของ MOU 44แบบที่เป็นอยู่ในทางปฏิบัตินะคะย่อมจะทำให้การตกลงตัวเลขของฝ่ายไทยเนี่ยสุ่มเสี่ยงต่ออิทธิพลที่อาจจะไม่ได้ปกป้องประโยชน์ของประเทศไทยอย่างแท้จริงแล้วก็จะเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ยากมากว่าอะไรเป็นการแบ่งที่เหมาะสมและเป็นธรรมระหว่างไทยกับกัมพูชาถ้าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการได้ประโยชน์สูงสุดจะต้องเอาเปรียบอีกฝ่ายหนึ่งก็จะไม่เกิดความเป็นธรรมและคงไม่มีวันจะตกลงกันได้แต่ว่าถ้าหากกัมพูชารู้ความลับฝ่ายไทยรู้ว่าไทยสามารถจะยอมได้แค่ไหนผลการเจรจาก็คงจะไม่เป็นธรรมกับประเทศไทยใช่ไหมคะเหตุที่ดิฉันไม่ได้ยกตัวอย่างในทางกลับกันว่าไทยอาจจะเป็นฝ่ายล้วงลึกกัมพูชาทำให้กัมพูชาเสียเปรียบก็เพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นใน 4-5 ปีที่ผ่านมาบ่งชี้ไปในทางเดียวที่ชัดเจนที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องของการที่รัฐบาลพลังประชาชนนะคะซึ่ง อยู่ภายใต้ท่านทักษิณชินวัตรโดยท่านนายกสมัครสุนทรเวชนะคะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ออกแถลงการร่วมกับกัมพูชาเห็นชอบการขึ้นทะเบียนเขาพระวิหารเป็นมรดกโลกแต่ฝ่ายเดียวของกัมพูชาแม้ศาลไทยจะตัดสินยกเลิกแถลงการครับเชิญครับขออนุญาตท่านประธานครับท่านผู้อภิปรายขอให้ท่านประธานช่วยวินิจฉัยในข้อ43นะครับท่านพูดว่าท่านอดีตนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรเป็นผู้กำกับดูแลพรรคพลังประชาชนท่านทราบได้ยังไงครับขอให้ท่านอธิบายด้วยถ้าไม่ใช่กรุณาช่วยถอนด้วยครับค่ะก็เป็นข้อเท็จจริงเรียนว่าเป็นข้อเท็จจริงที่แพร่หลายนะคะปรากฏตามสื่อต่างๆตามการวิเคราะห์ของสื่อต่างๆทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและฝ่ายที่ไม่ได้สนับสนุนท่านทักษิณค่ะท่านประธานครับขออนุญาตครับที่ท่านสมาชิกพูดเนี่ยเป็นการเอ่ยแบบลอยๆนะครับท่านประธานครับถ้าพูดจากสื่อก็กรุณาระบุเลยครับว่าจากสถานีโทรทัศน์วิทยุสิ่งพิมพ์หรือจากที่ไหนครับไม่ใช่ท่านพูดลอยๆขึ้นมาแบบนี้เนี่ยผมว่ามันพาดพิงถึงบุคคลอื่นด้วยนะครับครับผมต้องขอความกรุณาท่านผู้อภิปรายนิดหนึ่งนะครับแม้ว่าท่านจะรับผิดชอบสิ่งที่ท่านพูดนะครับแต่กรุณาเถอะครับอย่าพาดพิงอย่างนั้นอีกนะครับในมุมหน้าเหลี่ยมก็ได้ครับเชิญครับค่ะก็งั้นดิฉันก็จะอภิปรายต่อนะคะเมื่อกี้เราก็เล่าถึงเรื่องของมรดกโลกนะคะที่ได้มีการลงนามร่วมกันกับกัมพูชาแล้วก็ทำให้เขาสามารถจะขึ้นทะเบียนได้แต่ฝ่ายเดียวแล้วก็เป็นเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและในศาลในโลกด้วยแม้ศาลไทยจะตัดสินยกเลิกแถลงการนี้แล้วแต่รัฐบาลอภิสิทธิ์ก็ต้องมาตามแก้ปัญหาครั้งแล้วครั้งเล่าในเวทีต่างประเทศเพราะว่าไทยเสียเปรียบไปแล้วนะคะท่านประธานครับท่านรัฐมนตรีพลังงานบอกว่าการพื้นที่ซับซ้อนนี้จะสามารถทำให้ประเทศไทยมีก๊าซธรรมชาติสำรองเพิ่มขึ้นอีก 30-40 ปีซึ่งถ้าตีเป็นมูลค่าคร่าวๆจากข้อมูลนี้ก็อาจจะพูดได้ว่าโครงการนี้มีมูลค่าไม่น้อยกว่า10ล้านล้านบาทค่ะเพราะฉะนั้นหากท่านนายกยิ่งลักษณ์มีความจริงใจที่จะดำเนินการตามนโยบายป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ได้แถลงไว้ก็คงต้องมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายพลังงานในส่วนนี้เพื่อลดความเสี่ยงและลดผลกระทบของปัญหาความขัดกันแห่งผลประโยชน์ของโครงการที่อาจจะมีมูลค่าถึง10ล้านล้านบาทนี้นะคะแม้ปัญหานี้จะแก้ไม่ได้เนื่องจากท่านนายกยิ่งลักษณ์คงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงบทบาทของท่านทักษิณได้แต่ท่านประธานที่เคารพคะหากรัฐบาลจะยกเลิก MOU 44และเปลี่ยนข้อตกลงหรือกรอบเจรจาให้ใช้หลักการที่พึ่งพากฎหมายอ้างอิงกฎหมายมากขึ้นก็จะสามารถรักษาสิทธิของประเทศไทยได้ดีกว่าดังตัวอย่างของกรณีเกาะกูดที่ได้เรียนไว้ช่วยสรุปด้วยครับกรอบการเจรจาแบบนี้นะคะจะทำให้การครอบงำการเปลี่ยนตัวเลขการสั่งเปลี่ยนตัวเลขส่วนสัดส่วนผลประโยชน์ที่อาจจะทำให้ไทยเสียเปรียบได้เนี่ยยากที่จะเกิดขึ้นนะคะ
นอกจากนี้กระบวนการเจรจาก็สมควรที่จะต้องทำให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ง่ายครับเชิญครับ ท่านประธานครับ ขอบพระคุณที่ท่านประธานเอียงทางขวาบ้างนะฮะ ผมสุนัยจุลพงศธรครับท่านประธานครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนในนามสมาชิกรัฐสภาผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานที่รู้สึกท่านไม่รู้สึกในอำนาจของท่านเลยนะท่านเป็นคนมีอำนาจมีการประท้วงแล้วว่าผู้อภิปรายเนี่ยกล่าวถึงบุคคลภายนอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งมีเจตนาชัดเจนว่าเป็นเจตนา5ปีแล้วที่ไม่ยอมเลิกที่จะโกรธจะเกลียดเขาอะไรเนี่ยนะท่านประธานก็รู้ดีท่านประธานก็เตือนบอกครั้งสุดท้ายผมเห็นท่านประธานเตือนแล้วนะแล้วเขาก็ยังพูดอีกแต่ท่านประธานนี่น่ารักมากไม่คำนึงถึงอำนาจของตัวท่านเลยผมจึงอยากจะประท้วงท่านประธานว่าท่านควรจะได้ยึดข้อบังคับว่าการกล่าวถึงบุคคลภายนอกอันมีเจตนาชัดเจนว่าจะทำให้เขาเสียหายเนี่ยควรพึงสังวรไว้และท่านประธานก็เตือนแล้วทำไมอย่างนั้นเดี๋ยวสภามันจะยุ่งเพราะคนอื่นเขาจะอ้างถึงคนอื่นบ้างรวมถึงอาจจะอ้างถึงญาติประธานบ้างก็ได้ขอบพระคุณครับครับครับช่วยสรุปด้วยนะครับค่ะเท่าที่ดิฉันทราบนะคะการอภิปรายในสภาเนี่ยสามารถเอ่ยถึงบุคคลภายนอกได้นะคะเมื่อมีความจำเป็นและในกรณีก็มีความจำเป็นเพราะว่าเราช่วยสรุปด้วยนะครับเกินเวลาเยอะแล้วครับค่ะเพราะว่าถูกประท้วงเยอะค่ะนอกจากนี้กระบวนการก็จะต้องโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ง่ายนะคะสองประเด็นสุดท้ายเล็กๆที่อยากจะฝากไว้ก็คือรัฐบาลไทยไม่ว่าจะมาจากพรรคการเมืองไหนไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้อำนาจรัฐไปเอื้อประโยชน์ให้กับนักธุรกิจไทยโดยเอาผลประโยชน์ของประเทศไปแลกและก็ที่สำคัญการที่กัมพูชาต้องการเร่งรัดพัฒนาพื้นที่ทับซ้อนนี้มากกว่าไทยรัฐบาลควรจะนำปัจจัยนี้ไปใช้เป็นประโยชน์ในการต่อรองในเรื่องอื่นๆที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยค่ะเช่นการแก้มีประท้วงอีกแล้วครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพกระผมนายชนาศรีแก้วเพื่อไทยจากจังหวัดน่านในฐานะสมาชิกรัฐสภาต้องขออนุญาตประท้วงท่านประธานด้วยความเคารพครับข้อกำหนดของการประชุมท่านประธานรัฐสภาเองก็ชัดเจนท่านประธานก็ชัดเจนว่าต้องควบคุมให้อยู่ในเวลาเท่าที่ผ่านมาสมาชิกถึงจะแม้จะไม่จบประเด็นครับพอเวลาปุ๊บเนี่ยท่านประธานกดไมค์ปิดทันทีอยากให้เป็นมาตรฐานเดียวกันครับขออนุญาตท่านประธานได้กรุณาครับใช้อำนาจท่านประธานควบคุมการประชุมและเวลาที่เกิดขึ้นก็ต้องหักจากผู้ที่ทำหน้าที่ในการอภิปรายของแต่ละฝ่ายด้วยโปรดได้วินิจฉัยด้วยครับกราบขอบคุณครับขอบคุณครับผมวินิจฉัยครับเป็นไปตามเวลาที่กำหนดให้นะครับส่วนที่เกินก็ไปหักจากฝ่ายของท่านนะครับจบค่ะดิฉันกำลังจะจบแล้วค่ะประเด็นสุดท้ายก็คือการที่ทางกัมพูชาต้องการเร่งรัดพัฒนาพื้นที่ทับซ้อนนี้มากกว่าทางฝ่ายไทยรัฐบาลควรจะได้ใช้ปัจจัยนี้นำไปให้เป็นประโยชน์ในการต่อรองในเรื่องอื่นๆให้กับประเทศไทยนะคะเช่นการแก้ปัญหามรดกโลกในกรณีเขาพระวิหารเป็นต้นดิฉันก็ขอกราบเรียนท่านประธานฝากไปยังท่านนายกเพียงเท่านี้ค่ะขอบพระคุณค่ะครับเชิญท่านรัฐมนตรีพลังงานชี้แจงครับครับผมนายพิชัยนฤทธพันธ์นะครับรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานครับท่านประธานที่เคารพครับนี่แหละครับที่ผมพูดเสมอนะครับว่าประเทศเราเนี่ยต้องเอาความจริงมาคุยกันนะครับถ้าพูดเอาการเมืองอย่างเดียวแล้วชาตินี้ประเทศเราไม่ได้ผลประโยชน์เนี่ยมีประโยชน์ไหมครับขอร้องนะครับถึงเวลาแล้วครับประเทศนี้เราต้องยึดประโยชน์ของประเทศเป็นหลักนะครับผมขออนุญาตอย่างนี้เลยนะครับขออนุญาตอธิบายอย่างนี้นะครับคุณอานิกเองเนี่ยผมได้มีโอกาสอภิปรายกับท่านหลายคนนะครับในระหว่างหาเสียงท่านเองก็สนับสนุนเรื่องการขุดแก๊สในพื้นที่ทับซ้อนนะครับผมยืนยันนะครับมีเทปท่านก็พูดเองอย่างนี้ครับขอยืนยันตรงนี้ขณะนี้ไม่มีใครได้ผลประโยชน์ในเรื่องนี้นอกจากประเทศไทยและคนไทยครับแล้วผมขอยืนยันว่าทุกอย่างต้องโปร่งใสนะครับ
เรามีแก๊สใช้อยู่เหลือแค่15-16ปีเท่านั้นแล้วผมถามว่าเราจะเอาที่ไหนมาใช้ครับหลังจากนี้ท่านคิดกันหรือเปล่าครับท่านอยู่กันไปวันๆแล้วก็คิดว่าถึงเวลาก็ไปแก้เหรอครับไม่ใช่รัฐบาลเพื่อไทยครับรัฐบาลเพื่อไทยเราต้องมองอนาคตนะครับเราต้องมองเห็นว่าอะไรจะต้องเกิดขึ้นแล้วเราจะควรทำอย่างไรนะครับเราพูดถึงประโยชน์ทับซ้อนเราพูดถึงแก๊สและน้ำมันในเขมรนะครับไม่ได้พูดถึงน้ำมันปาล์มนะครับที่ผลประโยชน์ทับซ้อนชัดเจนนะครับผมอยากเราเนี่ยต้องการให้เห็นความปองดองระหว่างเพื่อนบ้าน AEC จะเกิดขึ้นใน2015คุณจะไปทะเลาะกับเพื่อนบ้านทำไมล่ะครับรัฐบาลเพื่อไทยเราจะไม่มีวันส่งส.ส.เข้าไปในเขตเขมรเพื่อไปทะเลาะกับเขาให้มีปัญหาให้ยิงกันนะครับเราไม่ทำกันเด็ดขาดนะครับเพราะมันไม่ใช่นโยบายของเราครับท่านประท้วงอะไรครับท่านประธานที่เคารพคะท่านรัฐมนตรีตอบโต้ดิฉันเนี่ยไม่ตรงประเด็นค่ะเพราะว่าดิฉันไม่ได้บอกว่าไม่ได้เสนอว่าเราไม่พัฒนาพื้นที่นี้ค่ะดิฉันเพียงแต่แสดงความวิตกกังวลว่าการพัฒนาพื้นที่นี้เราต้องระมัดระวังมากป้องกันไม่ให้มีการใช้ผลประโยชน์ทับซ้อนนะคะดังที่ดิฉันถึงได้จำเป็นจะต้องเอ่ยนามบุคคลบางท่านเพื่อให้เห็นว่าท่านมีบทบาทที่ขัดแย้งกันนะคะท่านใกล้ชิดทั้งรัฐบาลกัมพูชาและมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลไทยอันนี้เป็นหลักสากลทางธรรมาภิบาลเขาเรียกว่าประโยชน์ทับซ้อนค่ะดิฉันไม่ได้บอกว่าเราไม่ควรพัฒนานะคะแต่บอกว่าให้เราระมัดมากค่ะครับครับผมเองไม่ได้มีความคิดจะไปตอบโต้ท่านนะครับเพราะไม่จำเป็นครับผมเชื่อว่าที่ผมพูดอยู่เนี่ยพูดให้คนทั้งประเทศฟังครับว่าจุดประสงค์ของรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยเราต้องการเห็นอะไรเราต้องเห็นความเจริญของประเทศนะครับเราต้องการเห็นว่าลูกหลานเราเนี่ยจะต้องมีแก๊สใช้อีก 30-40 ปีกับของเดิมอีก15ปีเป็น 5-60 ปีผมเชื่อว่าถ้าผมทำเรื่องนี้สำเร็จผมถือว่าเป็นความสำเร็จของชีวิตผมครับผมถือว่าถ้าเกิดประชาชนชาวไทยเนี่ยมีความมั่นคงในการใช้ไปอีก 5-60 ปีเนี่ยผมถือว่าผมเวลาผมตายไปหรือผมเลิกเล่นการเมืองไปแล้วผมก็จะฝันนึกถึงว่าเออนี่คือสิ่งที่ผมทำแล้วผมจะไม่ยอมให้ใครได้ผลประโยชน์นะครับรับประกันได้นอกจากคนไทยและประเทศไทยรายละเอียดเนี่ยผมยังไม่เคยคุยกับเขมรสักคนเลยนะครับถ้าเกิดท่านจำกันได้เนี่ยผมพูดเรื่องนี้ผมเขียนในมติชนผมเขียนในโพสต์ทูเดย์เนี่ยผมเขียนเรื่องนี้มาแล้ว 2-3 ปีที่แล้วนะครับคือคนเราพูดแล้วต้องทำนะครับถ้าไม่พูดแล้วทำก็จะเป็นปัญหาเหมือนกับที่แล้วมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักคิดชัดเจนครับทำอย่างไรให้คนไทยและประเทศไทยได้ประโยชน์นะครับแล้วเราก็จะการเรื่องการเจรจารายละเอียดเนี่ยยังไม่ลงไปดีเทลเลยนะครับเพียงแต่หลักคิดว่า2ประเทศเราควรจะทําประกอบธุรกิจด้วยกันแต่อย่างไรผมอย่างนี้ครับประเทศไทยอย่างไรก็ได้ประโยชน์นะครับทําไมถึงบอกว่าประเทศไทยได้ประโยชน์อย่างนี้ครับคุณภาพของแก๊สในพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยกับคุณภาพแก๊สในอ่าวไทยเหมือนกันเนี่ยนะฮะจะดีกว่าคุณภาพแก๊สในประเทศพม่านะครับพื้นที่ในอันดามันเนี่ยแก๊สส่งมาเนี่ยมันจะกลายเป็นการเผาอย่างเดียวเป็นแก๊สที่ไม่มีปฏิกิริยาเคมีประกอบอยู่นะครับแต่พื้นที่ในอ่าวไทยเนี่ยเราสามารถที่จะเอาแก๊สขึ้นมาแล้วทำการแยกแก๊สเอาไปทำปฏิกิริยาเคมีแล้วเนี่ยเราได้ผลตอบแทน 9-20 เท่าเลยนะครับท่านอันนี้คือความจริงนะครับเขมรเองยังไม่มีโรงแยกแก๊สเขมรเองยังไม่มีเป็นโรงงานปฏิกิริยาเคมีขุดขึ้นมาเนี่ยไทยก็จะได้ประโยชน์ทั้งหมดท่านรัฐมนตรีครับกรุณาชี้แจงตามประเด็นครับไม่ฮะอันนี้คือตามประเด็นครับคือต้องให้ประชาชนได้รับรู้นะครับว่าสิ่งที่จะได้ประโยชน์ของประเทศนี่คืออะไรถ้าเกิดพวกคุณไม่รู้ก็พูดไปเรื่อยแล้วก็เกิดว่ามาบีบประเด็นมาบอกว่าคนนู้นได้ประโยชน์คนนี้ไม่ประโยชน์มันไม่ใช่ท่านครับประท้วงกันใหญ่แล้วครับเนี่ยก็ต้องพูดความจริงให้ประเทศนี้ได้ยินนะฮะนั่นคือหน้าที่ผมนะฮะถ้าเกิดประเทศนี้ไม่รู้ความจริงเคียวจะพูดว่าเรื่องนี้เป็นของคนนู้นเรื่องคนนี้แล้วประโยชน์ของคนไม่ได้มีกันมีประโยชน์อะไรล่ะครับท่านรัฐมนตรีครับไปท้วงก่อนก่อนค่ะท่านประธานคะท่านรัฐมนตรียังไปผิดประเด็นนะคะดิฉันกับท่านรัฐมนตรีเห็นตรงกันค่ะว่าพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาเนี่ยควรได้รับการพัฒนาและการพัฒนาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศของเรานะคะแต่เดี๋ยวนะครับท่านประท้วงใครนะครับ
ประเด็นไหนนะครับประท้วงท่านรัฐมนตรีค่ะที่ท่านพูดเสมือนหนึ่งว่าดิฉันไม่เห็นว่าประเทศไทยจะต้องมีการพัฒนาก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมโดยเฉพาะในพื้นที่ทับซ้อนดังกล่าวเดี๋ยวนะครับท่านเสียหายตรงไหนครับเนี่ยเสียหายเพราะว่าทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าดิฉันและพรรคการเมืองของดิฉันไม่ได้คิดที่จะพัฒนาให้ประเทศมีความมั่นคงด้านพลังงานค่ะแต่ประเด็นของดิฉันก็คือว่าการเจรจาที่จะนำแก๊สมาใช้เนี่ยเราควรจะต้องทำอย่างโปร่งใสผมว่าเข้าใจแล้วนะครับก็คิดตรงกันนะครับ